สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนนักลงทุนไปติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นร้อนที่สุดประจำเดือนพฤษภาคมนะครับหุ้นบริษัท Castle Peak Holding จำกัดมหาชนหรือ CPS ครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าร้อนแรงมากแต่ยังไม่หยุดนะครับล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา6มิถุนายนราคาพุ่งทะยานขึ้นไปชนเพดานสูงสุด 30% นะครับจากราคาปิดวันที่11พฤษภาคมที่3.70 บาทล่าสุดวันที่6มิถุนายนปิดที่25.70 บาทเพิ่มขึ้นมา22 บาทเพิ่มขึ้นมา 594% นะครับความจริงเนี่ยวันที่6มิถุนายนเนี่ยมีหุ้นที่ขึ้นชนเพดานในตลาดซ้ำนะครับ3ตัวขึ้นชนเพดานสูงสุด 30% CPS เป็นตัวที่เต็มเพดานเลยนะครับขึ้น 5.70 บาท 30% เต็มแล้วก็มีไทยรุ่งยูเนียนคาร์รวมทั้งหุ้น CPL 3ตัวขึ้นชนเพดานแต่ที่น่าสนใจคือ CPS เพราะว่านอกจากเดือนพฤษภาแล้วเดือนมิถุนามีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อเนื่องสาเหตุเป็นเพราะว่ากำไรไตรมาสแรกออกมาเติบโตก้าวกระโดดจากระยะเดียวกันปีก่อนขาดทุน30 ล้านแล้วไตรมาสแรกปีนี้กำไร47 ล้านหลังจากนั้นราคาก็พุ่งทะยานขึ้นมาเลยถามว่าตลาดซับได้ทำอะไรกับหุ้นตัวนี้ไหมเพราะร้อนแรงมากทั้งมูลค่าการซื้อขายก็พุ่งขึ้นจากวันละไม่กี่พันบาทกลายเป็นวันละหลายร้อยล้านบาทราคาก็อย่างที่เรียนนะครับพุ่งทะยานขึ้นมาเกือบ 600% แล้วตลาดทรัพย์นะครับเคยสอบถามว่าบริษัทมีพัฒนาการใดไหมที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นซึ่งวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาผู้บริหารบริษัทก็ชี้แจงมาที่ตลาดทรัพย์บอกว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆตลาดทรัพย์ก็ไม่ได้ดำเนินการมาตรการใดๆนะครับแต่ว่าสงสัยว่าอาจจะต้องแจกใบเหลืองแล้วมั้งเพราะราคาร้อนแรงมากตอบรับผลประกอบการไม่เลิกและอาจจะมีนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปผสมลงนะครับแต่หุ้นตัวนี้ต้องบอกว่าในอดีตไม่มีพฤติกรรมการสร้างราคาไม่มีหุ้นที่เป็นมีเจ้ามือหรือขายใหญ่ไปทำราคาเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความสนใจเพราะผลประกอบการไม่จูงใจกำไรไม่โดดเลยและขาดทุนต่อเนื่องหลายปีนะครับพอมีกำไรกำไรก็ไม่เยอะพอไตรมาสแรกปีนี้โชว์ผลงานดีก็กลับมาสู่จอเรดาร์นักลงทุนแห่เข้าไปเก็งกำไรจนราคาต้องบอกว่าร้อนแรงมากและมีแนวโน้มที่จะเป็นหุ้นร้อนแรงที่สุดประจำปีนะครับถ้าภายในระยะเวลาอีก7 เดือนที่เหลือเนี่ยยังราคายังแบบมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นหรือว่าอยู่ระดับนี้นะครับก็ 600% แล้วนะฮะปัญหาคือค่า P/E ratio ตอนนี้ประมาณ10เท่าครับไม่แพงแต่โจทย์ของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่เข้าไปไล่เก็บ CPS อยู่ที่ว่าผลประกอบการ3ไตรมาสที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าดีเหมือนไตรมาสแรกแน่นอนครับ CPS คงไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่ใครจะรู้ได้ว่าผลประกอบการอีก3ไตรมาสที่เหลือในปีนี้จะดีเหมือนไตรมาสแรกดังนั้นใครที่สนใจ CPSCastle Peak Holding ไปดูครับไปศึกษาข้อมูลและดูแนวโน้มผลประกอบการบริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจเสื้อผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกและก็ทำธุรกิจพัฒนาสังเวยทรัพย์ด้วยแต่รายได้หลักนะครับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปดูข้อมูลไปติดตามไปศึกษานะครับถ้าแนวโน้มธุรกิจผลประกอบการยังดีอยู่ก็ถือว่าราคานี้ยังอยู่ในความน่าสนใจ
แม้จะร้อนแรงแม้จะขึ้นมาแล้วไม่ถึงเดือน 600% ก็ตาม